สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 8:30 ถึง 10:00 โดยอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันพฤหัสเอ้าไม่ใช่วันพระวันพระต้องไปทำอะไรไปทำบุญตักบาตรค่ะไปทำมาหรือยังวันนี้มาสายค่ะแต่ยังมาภาพเดี๋ยวช่วงกลางวันยังไงถ้ามีโอกาสนะก็ไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องการทำบุญเข้าวัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทานก็ได้ใช่การให้ทานได้หมดเมื่อเช้าผมเองก็มีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะครับมีของมาให้หนูด้วยแต่ลืมเอาลงมาจากรถว้าเป็นน้ำพระพุทธมนต์เต็มค่ะนะครับจากองค์หลวงพ่อหมอซึ่งเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่แบบทำมาเพื่อการดื่มโดยเฉพาะค่ะก็คือเป็นน้ำบริสุทธิ์นะก็ได้ขอทางท่านเจ้าวาดท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์มาวันนี้เอามามอบให้ขอบคุณค่ะเขาบอกคนป่วยนะกินก็จะแข็งแรงคนนิสัยไม่ดีเนี่ยนะกินแล้วนิสัยก็จะดีขึ้นทำไมอาจารย์ชี้อย่างนี้เลยล่ะคนนิสัยดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกอ๋อลอยเลยค่ะทีนี้นะคะก็วัดท่าบันเทิงธรรมนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะสำหรับแฟนๆรายการว่าเราเนี่ยได้ไปร่วมจัดกิจกรรมนะคะกันหลายครั้งทีเดียวก็อยู่ใกล้ๆกับสตูดิโอของเรานะคะก็ถ้าใครมีโอกาสหรือว่ามีปัญหาป่วยปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะก็สามารถเดินทางมาขอพรกับองค์หลวงพ่อหมอได้ด้วยนะคะแล้วก็อีก10วันค่ะวันนี้วันที่12แล้วนะคะอีก10วันก็คือวันที่22ค่ะมกราคมจะตรงกับวันอาทิตย์นะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะคะที่กำลังถูกน้ำท่วมนะคะเผชิญกับอุทกภัยในบางพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าหนักทีเดียวบางพื้นที่ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ฝนยังตกลงมาอยู่นะคะแล้วก็มีทั้งน้ำป่ามีทั้งเขื่อนนะคะทะเลก็น้ำหนุนสูงด้วยนะคะเราก็อยากจะเป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้โดยการที่อาจารย์พรพลนั้นก็จัดกิจกรรมค่ะเป็นการพยากรณ์การกุศลนะคะก็จะดูดวงให้กับแฟนๆรายการนะคะซึ่งค่าครูทั้งหมดค่ะจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้นั่นเองค่ะอย่างที่แพรบอกนะครับหลายเขตพื้นที่อาจจะเบาลงนะบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังแต่สิ่งสำคัญเนี่ยหลังจากนี้ครับในเรื่องของสภาวะการฟื้นฟูเนี่ยมันต้องใช้การเยียวยาต้องใช้เวลาและมันหนีไม่พ้นฮะต้องใช้ทุนทรัพย์ปัจจัยฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้มอบให้กับเราเนี่ยก็คือเป็นค่าครูในการตรวจดวงชะตาฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนอกจากได้ดูดวงในช่วงเปิดศักราชใหม่แล้วค่าครูทุกบาทของคุณนั้นจะได้นำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยคนละเล็กคนละน้อยครับเราเองอยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆในการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยกิจกรรมในวันนั้นก็จะแบ่งเป็น2ช่วงครับค่ะช่วงเช้าเราจะเริ่มตั้งแต่9โมงไปจนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ให้อาจารย์พักทานข้าว1ชั่วโมงนะคะบ่ายโมงปุ๊บเราก็จะมาตรวจดวงชะตากันต่อนะคะไปจนถึงบ่าย3โมงซึ่งคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้แล้วก็ได้ดูดวงด้วยนะคะในช่วงต้นปีแบบนี้ก็สามารถติดต่อนะคะสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697นะคะอีก1เบอร์0831997972ค่ะจ้ะก็หลายท่านบางครั้งก็ติดต่อผ่านทางสถานีเข้ามาหรือแม้กระทั่งติดต่อเข้ามาใน Facebook ผมอะว่าอยากจะตรวจดวงกับอาจารย์ส่วนตัวนี่ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ดูดวงกันตัวต่อตัวเลยนะครับเราจะจัดกันที่สตูดิโอแห่งนี้ผมก็จะนั่งผมกระแพก็จะนั่งทำหน้าที่ตรงนี้แหละแล้วก็จะดูดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมนะก็โอกาสนี้ก็อยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนอกจากได้ดูดวงแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยนะครับค่ะวันอาทิตย์ที่22มกราคม2560นะคะอีก10วันด้วยกันพูดถึง Facebook ค่ะผ่านไม่ได้วันนี้อาจารย์เปิดแล้วนะคะก็เรามีไลฟ์สดนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางMiracle Channel TV นะคะอันนี้เป็นชื่อแฟนเพจของเราหากว่าใครเข้าไปรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะก็จะสามารถโพสต์นะคะก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความเนี่ยแต่ข้อมูลต้องครบถ้วนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมีการสุ่มผู้โชคดีจากในไลฟ์สดนะคะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยขอให้เช็คให้ละเอียดนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยอย่างนี้เลยวันนี้เป็นมือถืออาจารย์บ้างนะคะสีม่วงสีจะแซวต้องอธิบายก่อนผมสีม่วงหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล่องดินสอของผมเคสโทรศัพท์สีม่วงเนี่ยอย่าคิดว่าผมเอียงนะครับ
แต่ว่าเป็นสีที่ชโลกสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์หนูแซวอาจารย์ตลอดเลยนะคะจ้ะว่าอาจารย์สีม่วงหรือเปล่าอ๋อนี่เลยก็เริ่มที่จะมีทักทายเข้ามาแล้วครับแล้วก็บางท่านก็สอบถามคำถามในเรื่องของดวงชะตาเข้ามาก็อย่างที่แพรบอกนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแรนดอมสุ่มผู้โชคดีแน่นอนฮะข้อมูลคำถามต้องใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยการตอบคำถามก็ต้องยึดถือผ่านช่องทางหน้าจอทีวีนี่แหละครับก็คือทาง SMS หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับค่ะ024960493และ024960494นะคะส่วนทาง SMS นะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์และส่งเข้ามาได้เลยค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความใครต้องการทราบลัคนาราศีทั้งในไลฟ์สดแล้วก็ใน SMS เลยนะคะให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะครับสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเช่นเคยเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพฤหัสบดีที่12มกราคม2560ครับจันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน2ปีวอกพระจันทร์เต็มดวงเชียวเมื่อเช้าอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลนะครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การยื่นหมูยื่นแมวนะครับหรือแม้กระทั่งหมูไปไก่มาเนี่ยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บาร์เตอร์เทรดก็ได้อันนี้ผมหมายถึงในเรื่องของการทำงานหาคอนเน็กชันนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ซื้อหาความสุขได้ตามสมควรครับส่วนเรื่องของความรักถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์วันนี้มีเกณฑ์พัฒนาต่อไปได้และสีที่ถูกชะโลกค่ะยื่นหมูยื่นแมวนะเน้นเรื่องงานสีเขียวต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้หากคิดจะทำสิ่งใดเดินต่อให้สุดนะครับใครจะมาทักท้วงใครจะมาป่วนอย่าเสียความตั้งใจสุดท้ายเลิกงานและคุณหายเหนื่อยการลงทุนวันนี้2หัวดีกว่าหัวเดียวนะครับผมหมายถึงการมีหุ้นมีพันธมิตรความรักไม่ค่อยเด่นประคับประคองให้ดีครับโดยเฉพาะคนที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวเดิมๆและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เรื่องของชีวิตสำคัญที่สุดสีเหลืองนะครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนพึ่งพาตัวเองเยอะๆวันนี้คุณจะหวังลูกฟลุกในเรื่องของการทำงานไม่มีคนช่วยคุณคนอุปถัมภ์ก็ขาดแคลนการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับเหรียญมี2ด้านเสมอถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาสิ่งสำคัญขอให้คุณพิจารณาถึงความเป็นไปได้อย่าหลงคำโฆษณาชวนเชื่อสุดท้ายหัวใจก็ไม่เด่นครับบรรยากาศภายในครอบครัวไม่ค่อยดีโสดเองก็ระวังจะทุกข์เพราะต่างเพศและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมภาพใหญ่นะครับกับสีแดงต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมสติสำคัญที่สุดวันนี้ต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ทำนะครับเพราะดูเหมือนจะมีแต่เรื่องราวที่แบบเขาเรียกว่าเบียดเบียนก็ได้นะบั่นทอนทำให้เราหงุดหงิดการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรครับวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงหรือทำอะไรที่เกินตัวมีลุ้นยาวๆความรักพอจะมีลาภผลจากความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับถึงจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนก็เถอะแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วต้องหักห้ามใจครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะสติสำคัญวันนี้ก็เน้นเรื่องงานอีกหนึ่งราศีน้ำเงินนะครับต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้อาการไม่ทรงก็ปรับตัวดีขึ้นครับการทำงานวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปพูดอยู่เสมอแหละความมั่นใจกับความดื้อรั้นมันจะมีเส้นบางๆแบ่งนิดเดียวมีโอกาสได้ขยับขยายนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจวันนี้คนที่พยายามมานานอย่าพึ่งท้อนะวันนี้อย่างน้อยจะมีสัญญาณบางอย่างให้พอใจและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้นะครับก็คงจะเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะเน้นเรื่องของชีวิตรักนั่นแหละบลอนเงินนะครับต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมสปิริตจริยธรรมความมีน้ำใจมากน้อยต้องมีอย่าไล่ใครจนหมดทางสู้ระวังจะไม่มีคนคบเงินทองไม่เด่นนะครับวันนี้ต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานการลงทุนก็ต้องรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมหัวใจอย่าคาดหวังโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันคนเราไม่เหมือนกันนะครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้คงต้องเสริม
คิดดีทำดีอย่างที่ผมเรียนนะอย่าเอาเปรียบใครสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ชาวราศีปูผมฝากให้ระวังหนึ่งเลยคือในเรื่องของสุขภาพความรักหัวใจเวลามีปัญหาก็อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบเคลียร์นะฮะรอให้ทุกอย่างเย็นลงก่อนแล้วค่อยหันหน้ามาพูดคุยการลงทุนวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีโดยเฉพาะการลงทุนการเข้าหุ้นวันนี้เสียเปรียบ ขออภัยครับและอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนการทำงานวันนี้ต้องรอบคอบต้องเน้นในทุกรายละเอียดจริงๆเพราะมีโอกาสคิดผิดตัดสินใจพลาดและสีที่ถูกชะโลกค่ะสุขภาพอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะโทนน้ำตาลนะครับต่อกันที่ชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนถามตัวเองฮะว่าชอบอะไรงานแบบไหนที่เราถนัดวันนี้มีโอกาสได้เจอกับสิ่งที่ชะโลกกับตัวเองสำหรับอนาคตแต่เงินทองวันนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมไว้บ้างหัวใจวันนี้คนที่มีปัญหาให้อดทนต่อนะครับสถานการณ์ยังพอมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นราศีที่ถูกชะโลกค่ะอีกหนึ่งราศีฮะเสริมหลักฐานความมั่นคงของชีวิตเน้นทนเหลืองนะครับต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยด้วยนะส่วนการทำงานวันนี้เน้นสั้นไม่เน้นยาวเห็นผลเร็วได้รับการยอมรับสภาพคล่องวันนี้ไม่เด่นนะครับหาเงินลำบากหน่อยความรักหัวใจวันนี้ก็ไม่ค่อยดีตัวไม่ไกลใจก็ห่างรวมถึงมีเกณฑ์เกิดปากเสียงและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมสุขภาพก่อนนะฮะก่อนจะไปคิดเรื่องอื่นโทนสีเทาครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเงินทองไม่ถึงขนาดย่ำแย่แต่ไม่ค่อยพอใจฉะนั้นจงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เขาเหนือกว่าเราความรักไม่ว่าอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังต้องเคารพนะฮะอย่าทำอะไรที่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์อันดีแต่การทำงานวันนี้การสร้างเครือข่ายสำคัญครับพยายามเข้าสังคมเยอะๆไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้นะครับก็เหมือนกันจะทำอะไรที่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์อันดีหลักฐานความมั่นคงโทนขาวนะฮะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมแมงป่องวันนี้เป็นอย่างไรหยิบจับอะไรตั้งใจสำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีแขนขามีทีมมีบริวารแต่ในเรื่องของการลงทุนวันนี้ต้องรู้จักพลิกแพลงซิกแซกบ้างและวันนี้คิดอะไรไม่จำเป็นต้องเผยไตทั้งหมดความรักหัวใจเน้นเรื่องเดียวครับเรื่องของเวลาส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้เป็นตัวเองนะครับอย่าแสร้งทำสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้ก็ต้องเสริมเสน่ห์หน่อยโดยเฉพาะคนโสดเลือดหมูและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเหมาะสำหรับการขอความรู้การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวคุณเองได้สอดคล้องกันกับในเรื่องของงานครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนเข้าหาใครเจรจาต่อรองไม่ถูกปฏิเสธความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ประเมินศักยภาพของตัวเองก่อนนะที่จะเข้าหาเป้าหมายเหมาะกันไหมถ้าต่างกันเยอะก็ยากครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้หลายราศีนะฮะ เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงกับโทนเหลืองอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เราคุมโทนด้วยสีสุภาพนะคะแต่ว่าสีที่ถูกชะโลกเนี่ยเราสามารถนำมาเป็นเครื่องประดับเครื่องแต่งกายชิ้นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกากำไลข้อมือสร้อยคอนะคะกระเป๋ารองเท้าเน็กไทใช่จ้ะได้หมดเลยนะคะก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV รวมถึงนะคะใครฟังไม่ทันที่ช่องที่เป็นไลฟ์สดนะคะก็จะเป็นวิดีโอภาพเนี่ยคุณผู้ชมสามารถกดย้อนกลับไปฟังได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วใครที่มาทักทายเรานะคะวันนี้บอกเลยว่ามีหลายท่านนะคะแล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและคำถามเข้ามาด้วยเนี่ยเราจะมีการสุ่มแรนดอมนะคะวันนี้นำมาตอบในรายการด้วยนะคะขอข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะคะพิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606รวมถึงสายสดนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันแล้วในช่วงหน้าค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ